เรื่องที่ผมจะพูดผมพูดเรื่องของเรื่องของกกต.นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่นอกจากพรรคการเมืองพูดเรื่องทุนแล้วเนี่ยอันนึงที่มันไม่เคยเป็นแฟกเคยคิดว่ามันไม่เป็นแฟกเตอร์สำคัญปรากฏว่าตอนหลังมันกลายเป็นแฟกเตอร์สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆคือองค์กรอิสระที่อยู่เหนือการเมืองใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าความเป็นความตายของพรรคการเมืองของการเลือกตั้งเนี่ยมันไปขึ้นกับองค์กรอิสระพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้จริงๆไม่เฮลตี้นะสำหรับประชาธิปไตยนะสภาพจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นสภาพที่อยากจะบอกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือองค์กรอิสระทั้งหลายนะครั้งนี้เราโฟกัสที่กกต.แต่ว่าอย่าลืมนะครับมันมีเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นไปด้วยอย่างเช่นอะไรวันเนี้ยเมื่อวานครบกำหนด15วันที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยผลการตรวจสอบนาฬิกาของคุณโรเล็กซ์ของคุณประวิตรนะครับอันนี้ถ้าเมื่อวานเปิดนะมันก็เป็นเชื้อไฟอันหนึ่งทางการเมืองถูกไหมว่าแบบว่าตกลงปปช.สอบอะไรนาฬิกาของคุณประวิตรตอนนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยครบกำหนด15วันแล้วปปช.ไม่เปิดปปช.จริงๆมันมี3รายการเหมือนจะไม่ผิดเปิด2รายการแล้วไม่เปิดความเห็นเจ้าหน้าที่เปิดแค่ตัวข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องยื่นให้ศาลปกครองตีความอีกครั้งนึงก่อนพวกนี้นี่คือการประวิงการเปิดอันนี้ออกไปเพราะว่าพวกนี้มันมี political implication เนอะเขาไม่ทำเนอะหรือว่าอย่างคดีพระราชกำหนดเลื่อนการบังคับใช้พ.ร.บ.อุ้มหายต่อต้านการซ้อมทรมานอุ้มหายเนี่ยคุณประยุทธ์ออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีคนไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญกำหนดวันอ่านคำวินิจฉัย14พฤษภาแปลว่าอะไรแปลว่าจะยังไงก็ตามก็จะไม่อ่านคำวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพ.ร.ก.ฉบับนี้ก่อนวันที่14เขาเซตไว้ที่17เขาจะไม่อ่านก่อน14เพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะวินิจฉัยออกมายังไงเนี่ยมันดูได้แล้วว่ามันเป็นเชื้อเพลิงทางการเมืองอะคือถ้าเกิดบอกคุณประยุทธ์ทำผิดรัฐธรรมนูญคนก็จะด่าคุณประยุทธ์แต่ถ้าเกิดศาลบอกว่าคุณประยุทธ์ออกพระราชกำหนดถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วคนก็จะด่าทั้งคุณประยุทธ์แล้วก็ด่าศาลไปด้วยนะเพราะฉะนั้นยังไงเขาไม่มีทางเปิดวันที่14เขาไปเปิด17เงี้ยแต่คราวนี้เราโฟกัสที่กกต.ก่อนนะซึ่งจริงๆเนี่ยกกต.ต้องบอกว่าโดยลักษณะหน้าที่มันอ่ะมันควรจะมีงาน2ส่วนงานส่วนหนึ่งก็คืองานส่วนที่เป็นเซอร์วิสคือเป็นบริการคือไอ้ที่บอกจัดการเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมเที่ยงธรรมอะไรเนี่ยจริงๆมันมีอีกพาร์ทนึงคือทำยังไงให้เป็นการอำนวยความสะดวกให้คนมันออกไปใช้สิทธิ์ได้เยอะที่สุดได้ง่ายที่สุดนะมันมีหัวใจหนึ่งของการเลือกตั้งคุณต้องแฟกเตอร์อินว่าทำยังไงให้คนเข้าใจสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์สามารถโดยสะดวกโดยที่มีต้นทุนน้อยที่สุดอย่างเงี้ยนะครับกับอีกแง่หนึ่งก็คือแง่ของการเป็น police การไปตรวจสอบว่าการเลือกตั้งต้องสุจริตโปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นพวกแบบไปอะไรให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มใช่ไหมครับแต่เราไม่เห็นแง่เราไม่เห็นเรื่องวิธีคิดเรื่องเซอร์วิสเลยนะเราเห็นก็คือเรื่องของอะไรกกต.เป็นผู้คุมกฎนะมันไปเน้นเรื่องความสุจริตโปร่งใสซะจนผมไม่ได้บอกมันไม่สำคัญนะการเลือกตั้งต้องสุจริตโปร่งใสแต่ว่ามันต้องมีคำถามว่ากกต. abuse ไอ้วิธีคิดเรื่องสุจริตโปร่งใสเพื่อสถาปนาตัวเองให้กลายเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ชี้ขาดทางศีลธรรมอะไรหรือเปล่านะครับคืออย่างเช่นออกมาบอกว่าอะไรห้ามใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์พรรคไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอันนี้เราไม่เคยมีความรู้เพราะเราไม่เคยไปดูแคมเปญของเปรียบเทียบอ่ะนะหมายถึงว่าไปดูกฎหมายเปรียบเทียบกับที่อื่นๆที่เป็นประชาธิปไตยว่าเขาคุมการรณรงค์หาเสียงเข้มขนาดบ้านเราหรือเปล่าอย่างเช่นกกต.ที่ผมจำไม่ได้ที่จังหวัดไหนทางต่างจังหวัดขาไปแห่ผู้สมัครได้ขากลับห้ามแห่ผู้สมัครกลับเพราะว่าถือว่าเป็นการจัดมหรสพการคือคนไทยมันแย่ขนาดนั้นเหรอคือแบบเห็นแห่กองยาวเลยแล้วแบบจะไปกาพรรคนั้นเลยจริงมันไม่ใช่นะก็คือเรารู้แล้วว่าจากการศึกษาแบบอย่างมีหลักวิชาการเรารู้ว่าการตัดสินใจของคนเนี่ยมันไม่ได้ถูกอินฟลูเอนซ์โดยอะไรอ่ะโดยการเห็นกองยาวโดยการเห็นอะไรอ่ะชิงฉาบแล้วก็กาหรือว่าแล้วจริงๆคนส่วนใหญ่ก็คงจะตัดสินใจก่อนวันที่เดินเข้าคูหาแล้วไม่ใช่วันนี้เดินเข้าไปเจอโบส้มอันเบลเลอร์แล้วก็แบบอะไรเหมือนถูกสะกดจิตต้องการเบอร์31นะมันคือพูดง่ายๆคือด้านวิชาการผมคิดว่าเราเข้าใจพฤติกรรมของผู้เลือกตั้งไปไกลแล้วในขณะที่กกต.เนี่ยยัง
ยังมองประชาชนเป็นอะไรอะเป็นแบบอะไรเป็นฟองน้ําเป็นปะการังอะไรก็คือแบบไม่ค่อยมีสมองแบบน้ําพัดมาทีก็แบบเปลี่ยนไปได้นะคือต้องไปคุมแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเลือกตั้งมันกลายเป็นเหมือนแบบพิธีกรรมทางศาสนาที่แบบต้องทําให้มันถูกที่สุดต้องแบบถูกในทุกดีเทลสําคัญมากบริสุทธิ์มากแต่มันก็เหมือนพิธีกรรมทางศาสนาหลายๆแห่งนะครับคือคนที่สกปรกที่สุดคือคนที่อยู่บนแท่นบูชาถูกมั้ยไปเลิกผ้าคลุมขึ้นนี่ใช่มั้ยครับนะครับวันนี้เราก็เห็นนะครับจริงๆแล้วจริงๆมันมีความผิดพลาดเยอะมากนี่ยังไม่ถึงวันเลือกตั้งใหญ่ครับอันนี้มันอาจจะโชคดีอย่างนึงที่อันนึงที่ถูกตัดไปเลยก็คือเรื่องการคำนวณแบบปาร์ตี้ลิสต์แบบเศษมนุษย์ที่เราเจอคราวที่แล้วนะเพราะว่าคราวนี้มันไปเอาระบบ40กลับมามันมีแนวทางการคำนวณแล้วมันไม่มีเรื่องส.ส.พึงมีมันก็คือไปหาร100จบนะครับแต่ว่าขนาดยังไม่ถึงเนี่ยเราก็พบว่ามันมีปัญหาเยอะมากบางปัญหาเราก็อันนี้เราก็อาจจะพูดได้ว่าบางปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแต่บางปัญหาเนี่ยปัญหามันมาตั้งแต่ต้นตอคือผู้บริหารกกต.ที่ตัดสินใจแล้วมันก็เป็นผลกระทบลงมาเรื่อยๆครับบางปัญหาจะเป็นปัญหาบกพร่องโดยสุจริตผิดพลาดโดยสุจริตแหละแต่บางปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องประมาทบางปัญหาจะเป็นเรื่องการไม่ทำตามมาตรฐานหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆนะทำไมมันมีปัญหาเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้าเยอะผมคิดว่าอันหนึ่งที่มันสืบเนื่องมาเลยนะครับกกต.ไปกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเป็นวันที่14กำหนดเลือกตั้งเป็นวันที่14เลือกตั้งล่วงหน้าเป็นวันที่ก็เลยต้องเป็นวันที่7ซึ่งเป็นวันหยุดยาวนี่คนไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาคือนึกออกมามีวันหยุดยาวก่อนหน้าวันเลือกตั้งจริงอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ดันให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเยอะในขณะเดียวกันมันก็มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าหน่วยอันนี้หลายครั้งเราคิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่น่าจะลำเอียงหรือตั้งใจทำบัตรเสียแต่ว่าการฝึกอบรมไม่พอการไม่ซักซ้อมความเข้าใจจนมันเกิดความผิดพลาดในเรื่องการกรอกคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความผิดเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งความผิดของกกต.ในฐานะที่ต้องเป็นคนดูแลมันก็มีนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงความผิดปกติอื่นบางอย่างก็อย่างที่บอกการแบ่งเขตเนี่ยผู้สมัครต้องเริ่มหาเสียงไปก่อนแล้วค่อยมารู้เขตตัวเองทีหลังเสร็จแล้วบางคนก็เพิ่งรู้ก็ต้องถอนตัวจากเขตหรือว่าเพิ่งรู้ว่าไอ้ที่ตัวเองไปหาเสียงอยู่เนี่ยมันถูกตัดออกไปจากเขตเลือกตั้งตัวเองต้องย้ายไปเขตที่ตัวเองไม่มีความชํานาญนะแล้วก็เรื่องของบางอย่างเป็นเรื่องของกฎหมายมันไปเขียนอย่างนั้นแล้วก็การตีความด้วยอย่างเช่นพรรคกับคนต้องเป็นคนละเบอร์แล้วพอทุกเบอร์ทุกเขตต้องจับเบอร์ใหม่เนี่ยคุณก็ไปพิมพ์บัตรที่มันมีโลโก้พรรคไม่ได้ทีนี้พอทําอย่างนั้นปุ๊บพอวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่มันมีการเขียนซองพอเขียนผิดปุ๊บมันก็คนก็จะคิดว่าเสร็จแล้วเพราะว่าพอไปกองรวมกันแล้วเขียนหน้าซองผิดมันไปตามกลับมาไม่ได้นะคือเพราะฉะนั้นรวมๆกันเนี่ยมันมีทั้งเรื่องความอ่อนซ้อมนะพูดอย่างนี้นะกับอีกบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบความผิดพลาดของทุกฝ่ายที่มันซ้อนกันเข้ามานึกออกมั้ยเหมือนสวิสชีสโมเดลอ่ะคือชีสมันเป็นรูๆหมดใช่มั้ยทีนี้เวลาคุณปกติมันก็คงจะลงรูไหนแต่มันต้องไม่ลงอีกรูนึงอ่ะเราก็พยายามให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดคือมันมีหลายขั้นตอนแต่กกต.นี่มันพรุนมากซะจนเอาทุกอันมาประสานกันปุ๊บมันมีรูแบบทะลุลงไปเลยอย่างงี้นะฮะแล้วมันสําคัญตรงไหนนะมันสําคัญเพราะว่าหน้าที่กกต.ไม่หมดแค่ตอนนี้นะคืออย่างปี62เนี่ยผมมองว่าเลือกตั้ง62เนี่ยมันสิ้นสุดลงจริงๆเนี่ยคือกุมภา63ตอนยุบพรรคอนาคตใหม่นะเพราะว่าหลังจากการออกเสียงเลือกตั้งแล้วเนี่ยต่อไปมันก็เป็นเรื่องของการเลยเป็นการฟ้องร้องมันเรื่องการตรวจสอบนะครับไปจนถึงการยุบพรรคถ้าจะมีตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วอย่างเช่นเรื่องอะไรวันนี้เห็นคุณเลืองไกรไปร้องว่าพิธาถือหุ้น ITV อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เริ่มพรรคประชาธิปัตย์บอกพิธาแล้วว่าอยากเป็นนายกต้องหาเสียงแบบลูกผู้ชายไม่สัตว์โคลนนะฮะก็จะไปฟ้องเป็นคดีอาญาแล้วก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะยุบพรรคจะขอให้ดูท่าทีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ากกต.มันยังมีหน้าที่สําคัญต่อจากนี้ไปอีกอย่างน้อยผมว่าเป็นปีนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เกิดความไร้เสถียรภาพในรัฐบาลที่จะจัดตั้งใหม่ได้ตลอดจนเปลี่ยนภูมิทัศน์ได้สมมุติมันยุบพรรคจริงมันก็ต้องมีคนไหลไปไหลมานะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คือกกต.และองค์กรอิสระส่วนใหญ่มันถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเบรกทรูอุปสรรคบางอย่างในการต้องอย่างของเราเนี่ยตอนนั้นเราตั้งขึ้นมาเพราะเราอยากรีฟอร์มการเมืองไทยปฏิรูปการเมืองไทยใช่ไหมแต่ว่าผ่านมา20กว่าปีเนี่ยผมคิดว่าเราพูดได้ว่ากกต.ตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการธรรมดาเลยนะครับอาจจะแย่กว่าระบบราชการธรรมดาก็ได้ตรงที่หัวเนี่ยหลายคนเป็นผู้พิพากษาเก่าเราก็พูดกันตรงไปตรงมาว่าราชการเวลาทำงานอย่างเงี้ยคือทำด้วยความสะดวกของผู้ทำไม่ได้ทำเพื่อความบริการประชาชนนะแต่ว่าการตีความกฎระเบียบการจัดอะไรต่างๆคุณคิดได้ไงจริงๆ60วันช่วงแคมเปญเนี่ยกกต.มันต้องอยู่ทำงานแล้วมันต้องควรจะทำงาน24ชั่วโมง7วันน่ะแต่เราพบว่าช่วงที่เว็บไซต์ล่มมีคำถามว่าจะให้ลงทะเบียนใหม่หรือเสียสิทธิ์เลยกกต.ไม่อยู่เพราะอะไรไปดูงานต่างประเทศนะผมยังไม่ได้ค้นแต่ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นหลักสูตรอบรมพวกประกาศนียบัตรของกกต.แล้วกกต.แต่ละคนก็ต้องคุมนักศึกษาผู้ใหญ่ของตัวเองเนี่ยไปแต่ละสายอะนะผมไม่รู้นะแต่ผมเดาไว้อย่างนั้นพอดีมันมีเรื่องงานรูทีนที่ต้องทำกกต.ก็ไปอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเราพบว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกกต.เนี่ยมันสูญเสียความเป็นองค์กรอิสระในลักษณะขององค์กรที่มันใหม่ที่พยายามจะเบรกทรูพยายามจะรีฟอร์มการเมืองไทยแล้วมันกลายเป็นส่วนมันเป็นองค์กรคือเจ้าหน้าที่เขาก็รับมาจากหน่วยงานราชการอื่นตัวหัวก็รับมาจากอดีตข้าราชการเกษียณหรือศาลมันก็เป็นองค์กรที่สุดยอดแห่งความข้าราชการบูโรคราติกอ่ะนึกออกป่ะก็ทำงานไปวันๆ นะครับซึ่งอันนี้มันผิดกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนี้มองไปข้างหน้าทำไงต่อนะเรื่องนี้นะผมคิดถึงแต่ผมคิดถึงคนนึงนะพอพูดถึงว่าไปข้างหน้าคือคุณวาสนาไม่ใช่อีกวาสนาหนึ่งวันนี้มี3วาสนาคือคุณวาสนาเพิ่มลาภผมเป็นคุณวาสนาวันนี้ผมแม่งแบบงงตัวเองกูติดคุกได้ไงวะคือดูกับมาตรฐานกกต.ชุดนี้คือแบบกูติดคุกได้ไงคือนึกออกมั้ยว่าคือติดคุกว่าอะไรบัตรเสียเยอะหันครูหาออกข้างนอกบอกโหมึงมาดูบัตรเขย่งปี62นี่จริงๆแบบโคตรโหดเลยนะฮะรวมถึงปีนี้ด้วยไม่แต่ว่าคืออย่างงี้การจัดการเลือกตั้งเนี่ยกกต.จัดตามกฎหมายเป๊ะเลยนะก็ตีความกฎหมายแล้วก็จัดตามกฎหมายแต่กกต.ไม่สนว่ามันมี political legitimacy เปล่าคือทำให้คนมันเห็นแล้วก็เชื่อใจในการทำงานหรือเปล่านะแต่ว่าเวลาเราจะเอาผิดกกต.เนี่ยไอ้ที่ไปลงชื่อเป็นล้านคนนี่เอาไว้ก่อนนะแต่จริงๆตามภาษาราชการนะคุณ political liability นี่เล็กน้อยไม่มีอะไรไม่มีความหมายสิ่งที่ข้าราชการกลัวคืออะไรlegal liability ซึ่ง legal liability มันไม่ได้ใช้จากจำนวนคนที่ไปอะไรอ่ะไปเข้าชื่อกันหรือไปประท้วงกันคนเดียวก็ล้มได้ถ้าเกิดมันมีเคสคืออะไรมีพยานหลักฐานมันเข้ากับกฎหมายที่มันมีอยู่ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ต้องการคนไปลงชื่อมันต้องการหลักฐานนะครับพูดอย่างงี้แบบอันตรายเนาะแต่ว่าคืออย่างงี้คือมันมี2เคสที่ผมนึกถึงก็คือเคสคุณวาสนาเพิ่มลาภเนี่ยจัดการเลือกตั้งที่เขาบอกว่าอะไรบัตรเสียเยอะมีความผิดปกติเพราะบัตรเสียเยอะซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บัณฑิตพูดเรื่องบัตรเสียนะอีกอันนึงอ่ะผมไปคิดถึงคุณบุญทรงในคดีจำนำข้าวคืออะไรคุณบุญทรงไม่ได้ทำผิดแต่ว่ารู้ว่าอะไรขั้นตอนในการปฏิบัติมีความผิดปกติแล้วในฐานะของหัวหน้าผู้คุมเนี่ยไม่ได้กวดขันก็เลยกลายเป็นความผิดไปด้วยอันนี้ผมคิดว่านี่เป็นบรรทัดฐานที่สำคัญในเรื่องนี้นะว่าอะไรคือความผิดปกติในขณะในระดับที่ศาลสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้งกับอีกอันนึงคืออะไรคือความบกพร่องต่อให้คุณไม่ทำเองแต่คุณบกพร่องจนถึงขั้นศาลสั่งจำคุกนะครับพอมองไปข้างหน้าเนี่ยเราพบว่าเราเนื่องจากเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยโอกาสที่เราจะขอให้ศาลเข้ามารีวิวการกระทำของกกต.เนี่ยยากมากหมายถึงว่าสั่งมันเคยมีการล้มการเลือกตั้ง2ครั้งแต่ผมคิดว่านั่นไม่ใช่บรรทัดฐานที่ดีนะแต่ถ้ามองไปเรื่องของอะไรในทางแพ่งเนี่ยถ้าเกิดมันมีบัตรเสียเยอะพอที่จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่อ่ะเลือกตั้งซ่อมอ่ะนะครับผมคิดว่ากกต.อันนี้เป็นละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคือกกต.ประมาทเลินเล่อร้ายแรงเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องเสียตังค์จัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งจริงหน่วยงานเนี่ยควรจะเรียกให้กกต.ชดใช้เงินชดใช้เป็นงานส่วนตัวนะอันนี้ของปี4นะครับกฎหมายปกครองภาคปกครองแล้วเนี่ยมีคนขำนะแล้วอีกอันนึงสุดท้ายว่าคือความรับผิดทางอาญาคือ157ซึ่งอันเนี้ย
อย่างที่บอกคุณต้องกลับไปดูที่คุณบุญทรงไปดูที่คุณวาสนาซึ่งเป็นครั้งที่เราเอาผู้บริหารระดับสูงขนาดนั้นติดคุกเนี่ยมันคือมันก็ต้องดูไว้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ก็เป็นการมองไปข้างหน้าคร่าวๆ1ปีต่อจากนี้นะว่ามันร็อกกี้แน่นอนเรื่องผลการเลือกตั้งหน้ากังขาอาจจะได้เป็นต่อก็ได้เพราะว่ากกต.บางคนบอกเลยตอนนี้กองกำลังตุ๊ดตู่เลยนะคือตอนนี้ก็ข้อหายิบยิบย่อยๆมันก็เริ่มมาแล้วนะทิมพิธาพูดอย่างนั้นทิมพิธาไปทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไอของพวกนี้มันไฮเปอร์ลีกอลิสติกอะคือแม่งตีความทุกอย่างให้ผิดหมดนะไอนี่ก็ผิดไอนั่นก็ผิดไอนั่นก็ผิดในขณะเดียวกันเราก็รู้แต่ถ้าอีกฝั่งนึงทำเนี่ยไปฉายไฟบนสะพานพระราม8ยังไงก็ไม่ผิดไม่เป็นไรกกต.บอกแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยอันนี้ความพิการบิดเบี้ยวขององค์กรผู้คุมกฎบ้านเราครับมากครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ